ดูจากคู่มือแล้วรู้สึกแปลกๆนะฮะเพราะว่ามันต้องติดจุดเดิมที่เราติดไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้นี้เราทำการติดกาดหลังตรงโน้นแล้วมันให้ติดยึดที่เดิมชิบหายแล้วมันซื้อมาซ้อนกันความเป็นจริงมันต้องอยู่ลักษณะแบบนี้เอาไงดียินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชั่นสวัสดีครับผมป้ายช่องพ่อบ้านสเตชั่นนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะทำการติดตั้งของแต่งนะฮะของ Revolution และ GTR นะครับตัวอย่างนะฮะที่เราเอามาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นตุ้มปลายแฮนด์ของ Revolution นะครับแล้วก็จะมีพวกกาดไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะรวมไปถึงกันดีหรือว่ากาดตัวปั๊มเบรกล่านะฮะของ ADV 160นะครับผมซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน SP Moto นะครับปกติแล้วเราไปรบกวนที่ร้านเขาบ่อยๆนะฮะแต่รอบนี้เราลองสั่งออนไลน์มาดูนะฮะซึ่งสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางต่างๆนะครับทางเว็บไซต์ของ SP Motoหรือทาง Shopee นะฮะเสิร์ชคำว่า SP Moto ก็เจอแล้วครับถ้าหาไม่เจอยังไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของร้านไว้ที่ description ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าของแต่งที่เราซื้อจากทาง SP Moto มาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วติดตั้งลงไปบน ADV 160แล้วหน้าตาเป็นยังไงครับมาดูกันที่ชิ้นแรกนะครับอันนี้เป็นกาปั๊มเบรกล้อหน้านะฮะอย่าง CNC ของ GTR หาซื้อได้ที่ร้าน SP Moto นะครับในชุดก็จะมีตัวกาด1อันนะครับมีให้เลือกหลายสีนะแต่เราเอาสีเงินมานะครับก็จะมีน็อตชุด1ไว้เปลี่ยนเพราะว่ามันต้องหนาขึ้นนิดนึงนะฮะน็อตเดิมใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีคู่มือใบประกอบลักษณะแบบนี้วิธีการประกอบก็ละเอียดนะฮะใช้งานไม่ยากวิธีใช้ก็ง่ายๆนะครับติดตั้งแค่น็อต2ตัวตามคู่มือเลยนะฮะในชุดมีให้อยู่แล้วเดี๋ยวเราแกะปั๊มเบรกเดิมครับสำหรับตัวน็อตที่ยึดคาลิเปอร์หน้านะฮะใช้เบอร์12นะครับหมุนมือเข้าไปก่อนนะง่ายๆตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่อยมาใส่ที่หลังนะครับแล้วค่อยใช้บล็อกจับให้แน่นอีกทีนึงนะตอนนี้เราก็หมุนมือนำไปเรื่อยๆก่อนเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปต่อกันที่กาดปั๊มหลังกันอันนี้เป็นกาดหลังนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูงานกันก่อนติดตั้งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนเดิมนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อตรงไปที่ SP Moto นะครับลิงก์ติดต่ออยู่ที่ description ใต้คลิปนะฮะในชุดมีน็อตพร้อมบูทมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นงาน CNC นะครับตำแหน่งติดตั้งนะฮะมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าไปดูอยู่ประมาณนี้ง่ายๆแค่ถอดน็อตออกมาแล้วก็เปลี่ยนน็อตเขานะครับในชุดจะมีมาให้แล้วก็จะมีคู่มือเผื่อใครติดไม่เป็นคู่มือการติดตั้งก็ตามนี้เดี๋ยวลองติดตั้งกันดูครับกับกาดหลังของปั๊มเบรกนะฮะถ้าต้องติดตั้งเองนะครับตัวนิดหลังเนี่ยน็อตยึดใช้บล็อกเบอร์12นะฮะน็อตตัวบนอาจจะติดท่อนิดหน่อยก็ต่อให้มันยาวขึ้นนิดนึงน็อตที่ให้มาในถุงนะฮะก็จะมีบูทรองด้วย1ตัววิธีติดตั้งก็คือเอาบูทรองก่อนแล้วค่อยเอาตัวกาดทับลงไปนะฮะลักษณะแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยเอาบูทรองมีกาดแล้วก็ใช้น็อตของเขานะฮะในช่วงนี้นะฮะเราก็ใช้มือเนี่ยแหละหมุนให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วค่อยมาขัดแน่นด้วยตัวหกเหลี่ยมนะครับเรียบร้อยครับการหลังนะฮะชิ้นต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวบังโคลนท้ายนะกันดีนะครับกันดีคล้ายๆกับพวกรถท้ายสั้นนะฮะขายึดเป็นโลหะส่วนตัวกันดีนะฮะก็จะเป็นบังโคลนเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะฮะพลาสติกธรรมดานะครับวิธีติดเดี๋ยวดูคู่มือกันดีกว่าคู่มืออยู่นี่ดูจากคู่มือแล้วรู้สึกแปลกๆนะฮะเพราะว่ามันต้องติดจุดเดิมที่เราติดไปเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้นี้เราทำการติดกาดหลังตรงโน้นแล้วมันให้ติดยึดที่เดิมชิบหายแล้วมันซื้อมาซ้อนกันความเป็นจริงมันต้องอยู่ลักษณะแบบนี้เอาไงดีเดี๋ยวลองแกะไอ้กาดปั๊มหลังออกก่อนแล้วกันแล้วลองดูว่าติดอันนี้แล้วจะเป็นยังไงวิธีติดนะฮะคล้ายๆกับเราติดกาดอันแรกอะไรส่วนวิธีประกอบตัวกันดีดนะในคู่มือเอาแล้วกัน okay. สรุปว่าซื้อมาชนกันนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบแล้วกันว่าคุณอยากติดกันดีดคุณก็ไม่ต้องซื้อกาดปั๊มหลังนะฮะแต่ถ้าคุณอยากติดกาดปั๊มหลังคุณก็ไม่ต้องซื้อกันดีดท้ายมาหลังจากติดตั้งออกมาหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับ
ชิ้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นกะไฟเลี้ยวนะฮะอันนี้เราเอามาแค่ฝั่งเดียวก่อนนะครับเอามาลองดูเนาะวิธีใช้นะฮะเขามีคู่มือมาให้ในชุดจะมีทั้งวิธีใส่ของด้านหน้าและด้านหลังนะฮะแต่ว่าเราซื้อมาแค่คู่เดียวเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยแกะยากนะมันต้องแกะชุดสีนะครับด้านหลังนะฮะเราก็แกะไอตัวบังตรงเนี้ยจะมีชิ้นพลาสติกบังอยู่แกะไม่ยากฮะขันน็อตตามที่เห็นมันก็หลุดออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ถอดออกไปก่อนหลังไฟเลี้ยวจะมีน็อตยึดอยู่ตัวนึงนะฮะอันนี้ใช้ตัวพวกปักตายแบนข้างขันออกมาได้นะฮะขันไม่ต้องเยอะนะครับเราขันแค่พอให้มันขยับได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอากาดไฟเลี้ยวนะครับสวมจากด้านหน้าเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บด้านหลังมันก็จะลงล็อกพอดีนะฮะอันนี้เลยนะครับแล้วเราก็ทำการขันน็อตที่ยึดไฟเลี้ยวเนี่ยกลับเข้าไปที่เดิมให้แน่นนะฮะอีกข้างนึงนะฮะก็ทำเหมือนกับข้างเมื่อกี้นะครับคลายน็อตออกมาให้หลวมๆแล้วก็ยัดกาดเข้าไปจะทรงให้เข้าที่แล้วค่อยขันน็อตให้แน่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือตุ้มปลายแฮนด์นะฮะตุ้มปลายแฮนด์ของเดโวนะครับมีทั้งหมด2แบบนะมีที่เป็นตุ้มใหญ่หน่อยนึงแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่เป็นตุ้มเล็กนิดนึงแต่กัดลายมาสวยกว่าเราซื้อมาทั้ง2แบบเลยนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันมาทาบกันก่อนแต่ก่อนจะไปทาบให้ดูกันเนี่ยว่าแบบไหนมันสวยกันนะฮะเดี๋ยวเราแกะให้ดูข้างในเขามีอะไรให้บ้างนะครับนี่เป็นตัวตุ้มใหญ่ในชุดของเลโวเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ให้อันนึงนะฮะแล้วก็จะมีชุดน็อตบูทต่างๆนะครับแล้วก็มีคู่มืออยู่ด้านล่างนะประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวดูคู่มือกันก่อนตุ้มปลายแฮนด์ของแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะวิธีติดตั้งถ้าดูจากคู่มือนะฮะถ้าเป็น X-Max นะฮะก็ใช้ตัวตุ้มกับน็อตได้เลยถ้าเป็น Forza PCX นะครับก็ให้ใช้บูทตัวสั้นลองไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นรถทั่วไปนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่น Airlock ก็ได้ Airlock จะไม่มีตุ้มปลายแฮนด์ที่เป็นน็อตจะเป็นพลาสติกนะฮะข้างในก็จะไม่มีตัวรับก็จะมีตัวบูทยางแล้วก็ตัวน็อตอะไรพวกนี้ให้นะครับซึ่งตัว PCX Forza ก็จะใช้แบบนี้เราก็จะใช้ตัวบูทสั้นซึ่งบูทสั้นเนี่ยเค้าก็จะมีมาให้ในถุงอยู่แล้วเป็นสีเงินๆนะฮะเดี๋ยวเราลองประกอบกันดูแต่ก่อนจะประกอบอีกแล้วนะฮะลืมแกะอีกกล่องนึงให้ดูเดี๋ยวดูกล่องนึงด้วยจริงๆแล้วข้างในอุปกรณ์ก็เหมือนกันแหละแต่มันต่างกับที่ตุ้มคร่าวๆอุปกรณ์ก็เหมือนกันนะฮะมีตัวชุดบูทต่างๆแล้วก็สติกเกอร์คู่มือเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเราเอาตัวตุ้มมาดูดีกว่าว่าตัวตุ้มเนี่ยที่เป็นตุ้มใหญ่ตุ้มเล็กที่เราเอามา2อันเนี่ยหน้าตาเป็นไงจะเป็นแบบนี้นะฮะตัวตุ้มใหญ่เนี่ยหน้ากว้างเขาจะกว้างกว่านิดนึงแต่ว่ามันจะเตี้ยกว่าเดี๋ยวดูด้านข้างกันนะฮะเนี่ยด้านข้างมันจะเตี้ยกว่านิดนึงนะครับส่วนตุ้มเล็กเนี่ยจะสูงกว่าแล้วก็มีการกัดลายประมาณช่วงนี้กัดลายมาให้ก็จะดูสวยงามกว่าเดี๋ยวเราลองเอาตูดมันชนกันดูประกบมันปุ๊บจริงๆแล้วขนาดที่ผ่านศูนย์กลางก็ไม่ต่างกันมากนิดนึงแล้วแต่ชอบนะฮะเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูทั้ง2แบบนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนกันวิธีการเอาตุ้มปลายแฮนด์ออกนะฮะสำหรับ Honda เนี่ยบางรุ่นจะต้องใช้ครีมล็อกนะฮะจับไว้ก่อนแต่ของ ADV 160เนี่ยใช้ไขควงต่อแบบนี้นะฮะสามารถใส่เข้าได้เลยนะครับไม่ต้องเอาครีมล็อกจับนะฮะใส่เข้าไปแล้วเราก็หมุนไปทางซ้ายเหมือนหมุนน็อตออกนะฮะมันจะหมุนถ้าหมุนไปเองอ่ะไม่เอาไขควงต่อไว้อ่ะไม่กดออกแรงไว้อ่ะมันจะหมุนตามเราอันนี้ก็ออกแรงกดลงไปแล้วก็หมุนไปทางซ้ายด้วยนะฮะแล้วก็เอาค้อนตอกลักษณะแบบนี้นะครับมันจะค่อยๆคลายตัวออกมาเองนะฮะอ่ะตอนนี้ออกแล้วพอมันสามารถหมุนได้เองนะครับก็ใช้มือเนี่ยแหละหมุนออกมาไม่ต้องตอกแล้วนะครับถ้าเป็นบางรุ่นนะฮะอย่าง CT 125เนี่ยต้องเอาครีมล็อกจับไว้นะฮะแล้วตุ้มเขาใหญ่มากต้องหาครีมใหญ่หน่อยนึงแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องใช้ครีมล็อกภายในของตุ้มปลายแฮนด์นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเกลียวรออยู่ตัวนึงซึ่งมันจะหมุนตามนะหมุนตามด้วยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองใส่กันก่อนดีกว่าเราจะเลือกจากตุ้มใหญ่ที่เราซื้อมากันตามคู่มือนะฮะต้องมีการเอาบูทรองด้วยนะครับ1อันแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเกลียวมันยาวมากก็ใช้มือหมุนนำเข้าไปก่อนนะครับพอได้ที่แล้วเราก็ค่อยเอาตัว6เหรียญนะฮะมาขันแน่นอีกทีนึงนะครับ6เหรียญที่ใช้ไขนะฮะเป็นเบอร์5นะครับตอนนี้เราก็ขันให้แน่นตอนนี้ก็แน่นเรียบร้อยแล้วฮะลักษณะของตุ้มใหญ่นะฮะที่เราซื้อมาใส่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นตุ้มเล็กดูตุ้มเล็กที่มีการกัดลายมากกว่านี้นะฮะแล้วจะหนากว่านี้นิดหนึ่งแต่ว่าหน้ากว้างมันจะเล็กกว่าตอนนี้เราแกะของเก่าออกมาก่อนนะครับอันนี้เป็นตุ้มเล็กที่กัดลายสวยกว่าแต่หน้าจะแคบกว่านิดหนึ่งเดี๋ยวลองใส่เข้าไปดูแต่จริงๆจากที่มองเนี่ยผมว่าอันนี้สวยกว่านะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับวิธีประกอบก็เหมือนเดิม นะฮะเราก็เพียงแค่เอาน็อตที่เขาให้มาเนี่ยใส่เข้าไปขัดมือไปก่อนให้มันตึงๆแล้วค่อยขัดแน่นด้วย6เหรียญอีกทีนึงนะฮะดูดันขึ้นพอเราเรียกได้นะฮะเราก็ใส่ข้างหนึ่งด้วยอันนี้เป็นข้างขวานะครับสรุปแล้วเราเอาอันสั้นนะฮะที่กัดลายสวยกว่าอันนี้สวยงามดีพอเรามีการลองบูทนะฮะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องคันเร่งนะฮะคันเร่งก็จะไม่ติดกับตัวตุ้มด้วยนะครับพอเข้าทีเข้าทางเราก็คันนั่นอีกนิดนึงลองบีบคันเร่งโชว์เขาหน่อยดิว่าติดไหมไม่ติดนะฮะเรียบร้อยครับ
็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการติดตั้งของแต่งต่างๆนะฮะที่เราสั่งมาจากทางร้าน SP Moto นะครับผมติดตั้งเองได้ไม่ยุ่งยากนะครับอุปกรณ์ต่างๆเขามีคู่มือมาให้นะฮะชุดน็อตต่างๆก็มีมาให้ครบนะครับผมยังไงถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างเช่นเดิมนะครับผมส่วนเทปหน้าจะมีอะไรให้ชมกันอีกนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ